150สระบุรีไปดูเกมที่3ทูปาเตมีครับแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลเจอกับโอสสปาร์150สระบุรีครับเกมนี้คึกคักเหลือเกินครับบอลของทางแอร์ฟอร์สได้ลองส่องไกลดูซะหน่อยครับแต่ว่าบอลเหินข้ามคานไปเยอะครับลูกนี้สังเกตการยิงเตะไปใต้ฟุตบอลนะครับก็เลยเหินเป็นขวาของอนุสิงหราชครับโอสดบ้างดูคาตาโน่นะครับนี่จริงๆต้องหน้ามันต้องใส่สกอร์ไปแล้วครับแมนเทวาปัดมาให้เต็มๆแล้วนะครับลูกนี้ซ้ายก็ได้ขวาก็ดีแต่ยิงตรงขาเลยดูนะครับยัง 0-0 อยู่ครับยิงไม่เข้าเหลือเชื่อครับคาตาโน่บอลของแอร์ฟอร์สครับขึ้นทางซ้ายคึกคักเหลือเกินยิงด้วยซ้ายของทศพลยอดจันทร์ครับแม่ยิงประตูลูกนี้ถ้าเน้นที่เสาสองนี่นะครับสังเกตถ้าไปเสาสองครับโล่งเลยนะครับเห็นไหมครับช่องบอลเริ่มเลยแต่ยิงเสาแรกติดปลายมือครับเกมนี้ใช้ตะลงวงทองคำนะครับเป็นผู้สาประตูครับสำหรับโอสดบอลของทางแอร์ฟอร์สจังหวะลุยครับโยกของเซซินาโดไหลคืนแถวสองยิงครับเชิดข้ามคานน่าจะเป็นทศพลอีกครับมันไปมุดหลังคานตรงนี้นะครับเซซินาโดเป็นคนดีดมาให้ครับมาใหม่ทศพลยอดจันทร์เหมือนเดิมครับมองแล้วให้แล้วตวัดเลยครับโอ้โหซ้ายบอลไม่ตรงกรอบสิเป็นอนุสิงหราชไม่ใช่ครับเป็นทางภูมิหน้าแสงสีครับฟรีคิกของ Air Force เกมนี้บุกเยอะจริงๆนะครับโอ้โหเตรียมตัวมาดีครับตรงนี้ทีมของ Air Force แม้แต่ลูกตรงนี้เซตเพย์นะครับมีการซ้อมมาอย่างดีนะครับตรงนี้ครับมาอีกชุดหนึ่งครับนี่โอสดแทบไม่เห็นเลยครับโอ้กลางโอสดนรงวงธรรมปัดทิ้งครับช่วงนี้คุณวิทย์วราศักดิ์เข้ามาขัดกล่าวเกมให้กับทีมของ Air Force นะครับแล้วก็สังเกตผลงานได้ดีหลายอย่างนะครับครับแต่ยังทำประตูไม่ได้เนี่ยนะครับแต่ที่ปรึกษาก็ดีด้วยนะฮะคุณโมงสุดคุณก็โยกมาถึงเขาอีกแล้วจังหวะของ Air Force มาอีกครับออกแรงเซฟอีกแล้วครับตรงวงทองคำโอ้โหเซฟเป็นว่าเล่นเลยครับนี่เซฟอุตลุดเลยครับเกมนี้แต่ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับ Air Force มาใหม่ครับให้แล้วขยับขวาซัดของเซซินาโดโอ้โหนรงค์นี่บินซ้ายทีขวาทีครับ Air Force มาใหม่ครับเกมนี้มาคึกจริงๆครับแข็งแกร่งแล้วยิงติดเซฟของนรงค์อีกโอ้โอกาสเป็น10ครับ Air Force แต่ว่าไม่ได้ประตูขึ้นนำนี่เพิ่งเห็นโอกาสของโอโซนนะครับจังหวะลุยแล้วยิงเสาแล้วบอลหลุดเสาไกลครับนี่ครับคุณวิทย์วราศักดิ์นะครับช่วงท้ายเกมครับ Air Force ก็ลุยหนักมีทั้งใกล้ทั้งไกลยิงอีกครับเอาบอลชนเสาตัวซ้ำไม่มีครับโอ้โหผู้รักษาประตูเซฟอย่างเดียวไม่พอยังมีเสาช่วยเซฟอีกนะครับตัวก็เสงแล้วครับทำไงก็ไม่ได้โอ้แล้วยิงดีเหลือเกินครับสุดท้ายก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับจบเกมเสมอกันไป 0-0 แบ่งกันไปทีมละแต้มครับสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น